เนี่ยติดบั๊กอีกแล้วพันซ่าโทษครับใช้บั๊กติดแล้วโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ดอยก็จะมาแนะนำความลับเกมหนึ่งอย่างของตัวลาวิลกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเนื่องจากตัวลาวิลเนี่ยมันเรียกว่ามีบั๊กหนึ่งบั๊กนะเกิดขึ้นนะเป็นเวลานานมากแล้วตั้งแต่ตัวเกมมันปล่อยออกมาเนี่ยลาวิลก็ยังไม่เคยแก้บั๊กนี้เลยนะซึ่งวันนี้ดอยจะมาแนะนำเทคนิคลับอันนี้ของตัวลาวิลกันครับไปรับชมกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับก็เป็นคำเตือนขึ้นไว้ก่อนครับอันนี้มันมีโอกาสจะเป็นบั๊กได้ด้วยฮะอาจจะเป็นเทคนิคของเกมก็ได้แล้วแต่คนจะมองมันสามารถมองทั้งสองมุมได้เนื่องจากถ้ามันมองในมุมของบั๊กก็คือมันไม่ได้เขียนอยู่ในสกิลแต่ว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้ามองไปเคล็ดลับก็คือมันสามารถทำได้ทุกครั้งแล้วก็ถ้าเราทำแม่นอะไรอย่างงี้นะครับมาดูดีกว่าว่ามันบั๊กหรือว่ามันเป็นเคล็ดลับมาดูนะฮะสำหรับเทคนิคนี้ของลาวิลนะครับลาวิลจะทำการทำดาเมจเท่ากับ1เท่าคูณ3นะครับคือปกติเนี่ยพาสซีฟของลาวิลเนี่ยมันจะยิงแล้วสารนั้นมันจะหายกันถูกปะยิงแยกมาเป็นมัน 40% 3นัดเลยถูกไหมแต่เนี้ยการใช้เทคนิคอันนี้เนี่ยเราทำให้เรายิงได้ 100% 3นัดนะซึ่งมันจะแรงมากๆครับแรงมากๆนะครับแล้วก็มันจะคิทุกครั้งด้วยที่ใช้เทคนิคนี้นะครับมาดูวิธีการทำดีกว่านะวิธีการทำนะครับก็จะไม่ยากมากนะครับก็คือกดยิง3ทีให้ติดพาสซีฟใช่ไหมแล้วรอจังหวะที่พาสซีฟกำลังใกล้จะหมดเนี่ยเห็นมันวนไหมซึ่งในเทคนิคการทำเนี่ยมันก็คือเมื่อเราเก็บพาสซีฟนะให้ยิงครบ3ครั้งเนี่ยมันติดพาสซีฟเด้งขึ้นมาถูกไหมพาสซีฟเนี้ยเมื่อเรารอเวลานะครับจนถึงประมาณ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาก็กดยิงธรรมดาออกไปนะครับก่อนกดท่านี้ให้กดท่า2ก่อนนะครับหรือกดท่า1ด้วยก็ได้เพื่อเพิ่มความแรงนะครับอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้ติดดาเมจที่คูณ3นะครับเดี๋ยวเราทำให้ดูแล้วกันเป็น1 2 3นะติดพาสซีฟนะครับกดท่า2กดท่า1นะครับยิงเห็นดาเมจมั้ยฮะเห็นดาเมจมั้ยฮะสำหรับคนที่งงครับก็คือมันก็คือดาเมจของท่า2ยิงธรรมดา1นัดนะครับแต่ว่าเวลาติดพาสซีฟอ่ะเดี๋ยวเราดิงพาสซีฟไปดูมันแรงแค่ไหนนะพอติดพาสซีฟใช่มั้ยก็กดยิงนะมันจะคือแค่600 600 600นะครับซึ่งบั๊กอันเนี้ยมันเรียกว่าบั๊กแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะการยิงอย่างเงี้ยมันแรงเกินไปนะทุกคนก็เห็นนะมันคือ 2,003 นัด 1,600 คือแรงมากนะเพราะงั้นอันเนี้ยมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับหลักการที่ใช้ให้ถูกต้องของท่านี้คือการกดท่า2ก่อนกดยิงธรรมดานะฮะจริงๆไม่ต้องกดท่า1ก็ได้ท่า1มันทำให้แรงขึ้นเฉยๆนะสมมติเรายิงธรรมดาจนสแต็กขึ้นถูกไหมสมมติเรายิงธรรมดาจนสแต็กขึ้นนะเป็น1 2 3นะแล้วก็กดท่า2ก่อนครับยิงปิ๊บๆๆอ๋อนี่ไม่ติดเอาใหม่นะซึ่งมันพลาดง่ายอยู่นะครับมันไม่ได้ติดง่ายมากนะแต่ว่ามันมีโอกาสติดได้หลายครั้งนะครับกดท่า2นะครับยิงเห็นปะมันติดอีกแล้วนะครับมันแรงมากนี่ดอยกดท่า2นะไม่ต้องกดท่าอื่นนะคือถ้าเรากดท่า2ก่อนนะครับแล้วก็กดตีให้ถูกจังหวะนะครับกดตีให้ถูกจังหวะคือกดท่า2ก่อนตอนไหนก็ได้นะแล้วกดตีถูกจังหวะนะครับได้ดาเมจคูณ3นะคูณ3นะมันแรงมากนะเพราะงั้นก็ถ้าใครอยากจะลองนะครับก็ลองกันได้นะครับหมายนั่นยิง2นะติดพาสซีฟนะครับกดท่า2ก่อนยิงเห็นไหมบางครั้งมันจะมีบั๊กออกมายิงกระสุนออกมาแค่2นัดนะแต่ก็ยังคงแรงกว่าพาสซีฟธรรมดาเราอยู่ดีนะเพราะงั้นก็ลองปรับใช้กันได้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกรอบนะฮะ1นะครับ2 3นะฮะกดท่า1 2ท่า1นะครับยิงไม่ติดนะเอาใหม่นะฮะ2 3นะครับพาสซีฟขึ้นนะฮะกดท่า2กดท่า1ยิงนะฮะไม่ติดอีกแล้วนะฮะมันไม่ติดง่ายนะฮะเอาใหม่นะฮะวอร์มไปเรื่อยนะครับ3โอเคพร้อม2 1โอเคนะครับประมาณนี้นะถ้าดอยลองใช้เนี่ยจริงๆมันต้องกะจังหวะตอนพาสซีฟใกล้จะหมดพอดีนะแล้วกดท่ายิงไปครับมันก็จะได้นะครับเราสามารถกดท่า1ท่า2ก่อนตอนไหนก็ได้นะแต่ว่าจังหวะกดยิงเนี่ยจำเป็นต้องเป๊ะนะเพราะงั้นมันอยู่ที่ระยะการยิงด้วยพอใช้งานจริงเนี่ยมันจะใช้ง่ายใช้ยากมันอยู่ที่เป้าเคลื่อนที่ด้วยเพราะงั้นก็ต้องฝึกกันนะครับถ้าใครอยากจะฝึกใช้มันเป็นนะครับประมาณนี้อ่ะทำติดแบบง่ายๆแม่นๆนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปการรีวิวตัวอย่างกันเดี๋ยวว่าดอยใช้ติดกี่ครั้งนะในเกมจริงๆนะครับนะครับไปรับชมกันเลยดีกว่ามาวันนี้จะมานั่งทำบั๊กให้ติดนะครับสัก 2-3 ทีแบบชัดๆไม่ต้องทำหลายทีหรอกเหนื่อยใช้งานจริงลำบากเฮ้ยฮายาพลิฟายได้ป่ะไม่ดิ้นตัวนี้ไม่ดิ้นตัวนี้ยิงสวนอย่างเดียวมาฮะวันนี้จะมาแนะนำการใช้บั๊กนะ จะใช้บั๊กให้ดูใช้ยังไงนะฮะตับเตือนขึ้นก่อนเราจะใช้บั๊กให้ติดในเวลแรกเลยปะยิงนก3นัดอะไรเงี้ย1 2 3ยิงสแต็กไปนะ The red clouds of sunset The clear water ไม่ติดวะเวลายิงไปยิงสู้ไป
You can't escape me. Retreat. ไม่มีอะไรฮะยังใช้ไม่ติดเลยปะเมื่อกี้กดจังหวะผิดไปนิดนึงกดยากจริงๆเนี่ยพอศัตรูอยู่นอกระยะยิงเนี่ยมันไม่ได้บังคับยิงได้เมื่อไหร่กำเพื่อนแตกThe red clouds of sunset, the clear water of the deep sea, both are beautiful.I heard the ocean's champion is strong, but I'm stronger. Enemy Sage Golem has not respawned. Rally! Retreat!เฮียนกล่าวไว้การจังหวะทำไม่ถูกสักทีเลยวะยากนะปักนี้ใช้สนามจริงกับสนามซ้อมนี่คนละอันเลยเลยโอ้โหฟิกจับอย่างนี้ตายก็ได้ไม่กี่ตัวเราก็ตายนะครับ The red clouds of sunset The clear water of the enemy might rally has not respawned You can't escape You have defeated my I heard the ocean's champion is strong, but I'm strong. จังหวะต้องพอดีอย่างนั้นเนี่ยจริงๆก็คือยิงๆไปเถอะอยู่ก็ติดในประมาณนั้นป่ะ The Phoenix has left the clouds. Let's see what's to offer down here. Rally! Rally!เราควบคุมเวลาพาสีไม่ได้เลยแต่เราต้องเลือกควบคุมจังหวะการยิงที่ถูกต้องอ่ะเพราะงั้นมันก็เลยใช้ยากไปติดแล้วไอ้เหี้ยกูนั่งม้วนมาตั้งนานกว่าจะติดเมื่อกี้ก็ลอยขึ้นละเดี๋ยวยิงตั้งนานทางกับยิงไปดูกันทีละไม่ใช่วะเลขผิดไอ้เย้ยนั่งรอตั้งนานเมื่อไหร่จะติดครับอะไรเงี้ยเยอะว่ะ5ตัวเลยI heard the ocean's champion is strong but I'm stronger On my way An enemy has been defeated Dextra
ในสุดนะครับหลังจากที่เราลองบั๊กมายาวถึง6นะ5นาทีประมาณเพิ่งติดนะ ใช้จริงนี่อย่างยากนะครับแต่มันใช้ได้แค่นี้ยิงยิงยิงไปเถอะเดี๋ยวก็ติดนะครับแล้วมันบดมันจะบดจะบั๊กก็บั๊กเองฮะบางจังหวะเราก็เลือกจังหวะยิงเองไม่ได้นะโดนลอรีออนมารอเลยวะเกือบแตกเราเลี้ยง7ตัวนะโดยเกินต้องจัดการเขาซะหน่อยนะเขาเหิมกระเริมแล้วนะ7ตัวนะเอาเยอะละคือทั้งทีนี่คืออีกฝั่งแบบไม่ได้ SC กันเลยนะโดนยิงเข้านะจะเจ็บมากเลยเอ้ยติดบักติดอีกแล้วเมื่อกี้ยิงแปดแล้วถ้าเป็นเป้าระยะใกล้แล้วเราแบบเริ่มยิงก่อนอ่ะใช้บักไม่ยากแต่ถ้าเป็นเป้าแบบจังหวะทีมไฟอ่ะใช้โคตรยากเลยเฮ้ย800ว่ะขอโทษว้าเกิดคือจริงๆเด็กต้าก็มีบั๊กนะถ้าหนึ่งวิ่งช้านะครับจริงๆมันควรจะวิ่งเร็วนะฮะเดี๋ยวสลับแรงกันออกดูดใหญ่มาก่อนนะฮะต้นเกมเนี่ยติดบั๊กอีกแล้วพันซ่าเมื่อกี้ไม่ตั้งใจใช้บั๊กแต่มันติดเองจ้ะพอดีนะบางครั้งมันไม่ต้องเล็งก็ได้บั๊กอะอยู่มันก็ออกไปคือให้จำไว้เสมอว่าเวลาพาสซีฟใกล้หมดกดท่า2แล้วมันจะมีโอกาสติดบั๊กได้ในบางครั้งเกิดละโทษครับใช้บั๊กติดแล้วเนี่ยมันใช้บั๊กอย่างนี้แหละตอนที่มันใช้อ่ะนึกออกไหมเมื่อกี้เป็นนัดละเท่าไหร่นัดละพันปะปืนตายแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ดอยคำนวณผิดน่าจะเป็นบั๊กนะถ้าแบบไม่ใช่บั๊กไม่มันน่าจะแบบได้นั้นละ600อะไรอย่างงี้ค่าที่คำนวณเนี่ยโทษนะลั่นคำเลยแบบคือมันกลายเป็นไบโอมันกลายเป็นตัวเบิร์ดเฉยเลยมาแล้วฮะเราได้คณะเข้าสู่ด้านมืออย่างแท้ทูนะฮะก็สรุปก็คือเดินรอนะครับเดินไปรอให้ถึงระยะยิงพอดีนะครับไม่ติดนะครับตอนนี้จะใช้บัคลัวๆนะต้องเลิกใช้บัคนะครับไม่ติดบัก
อุ้ยเต็มหัวเพื่อนเพื่อนป๊อปป๊อปป๊อปโอ้โหแตกเพื่อนเพื่อนไม่เบามือเลยกว่าเพื่อนจะเบามือกูตายแล้วเนี่ยโดนเพื่อนเบิร์ดนะช็อตนี้กดอะไรไม่ทันแล้วเมื่อกี้หน้ากดดูดใหญ่แล้วก็ยิงฝืนเอาเผื่อได้แตกนะฮะโอเคประมาณนี้แหละโอเคนี่ลาวิลกับบัคของเขาตอนนี้บอกว่าทอนบอกมันไม่ได้มีแค่นายที่ใช้บัคเป็นเราก็เป็นผู้ใช้บัคเหมือนกันครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการแนะนำทริคการยิงแรงของลาวิลในวันนี้นะก็ถือเป็นทริคที่ค่อนข้างทำยากมากๆนะในเกมจริงๆนะคือในโหมดทดลองเนี่ยดอยลองฝึกแล้วมันทำติดค่อนข้างบ่อยนะครับแต่พอเป็นในแบบเกมจริงๆที่ดอยลองไปเล่นดูเนี่ยมันแบบไม่ได้ติดง่ายนะแล้วการจะเลือกใช้ค่านั้นเนี่ยมันจะเป็นต้องแบบยังไม่ต้องยิงนะเราต้องศัตรูต้องอยู่ในระยะยิงเนาะเพราะงั้นเราจะอาจจะเป็นต้องแบบว่าเดินไปเดินไปในระยะยิงปุ๊บแล้วก็รอกดให้ถูกจังหวะอะไรประมาณนี้ก็จะยิงแรงได้นะฮะซึ่งไอ้ท่าเนี้ยมันต้องมีท่า2นะเป็นขั้นต่ำในการใช้งานนะครับแล้วก็กดตีถูกจังหวะเท่านั้นนะถ้าดอยแนะนำก็คือเป็นยิงประมาณกูดาวของพาสซีฟเนี่ยถึงประมาณ 11:00 นอะไรมันเกือบหมดนะพาสซีฟเกือบหมดเนี่ยก็กดยิงธรรมดาไปได้นะมันก็จะมีโอกาสติดค่อนข้างสูงมากนะครับไม่จำเป็นต้องมีท่า1นะท่า2เท่านั้นที่จำเป็นนะประมาณนี้ถ้าลอยลองมาเนี่ยมันติดค่อนข้างยากใช้งานจริงลำบากนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราลองยิงไปเรื่อยเนี่ยบางคนน่าจะเคยเห็นว่าบางครั้งเราก็ยิงแรงผิดปกติซึ่งมันก็ไม่ใช่บั๊กอะไรคือแบบว่ามันเป็นจังหวะที่มันติดพอดีจริงๆอะไรอย่างงี้สับลาวิวเนาะก็สับบั๊กนี้เนี่ยก็ฝากทีมงานด้วยฮะที่ใครมาดูนะครับก็ส่งให้ทีมงานนิดนึงว่ามันจริงๆบั๊กนี้มันมีมาตั้งแต่ดอยเห็นว่าตั้งแต่ลาวิลมาแรกๆแล้วบางครั้งดาเมจมันจะแรงบางครั้งดาเมจมันจะแรงผิดปกติหน่อยสำหรับลาวิลเนาะก็ยังรู้สึกว่าบั๊กนี้ยังไม่เคยได้ถูกแก้ไขนะก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน